ก็คงจะต้องขอรอดูความเหมาะสมอีกครั้งนึงอะค่ะแต่ว่าเดียอยากจะเรียนพี่ๆอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้เดียไม่อยากเอาตัวบุคคลมาเป็นตัวกำหนดเพราะว่าจากที่เดียได้มีโอกาสศึกษาการเลือกหัวหน้าพักครั้งที่ผ่านมานะคะของพักประชาธิปัตย์หมายถึงว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งบรรยากาศที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดขึ้นจากหลังที่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคที่เมื่อครั้งสุดท้ายแล้วพอได้ทีมที่ชนะก็อาจจะทำให้ทีมที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของทีมที่ชนะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าทีมที่แพ้ค่ะก็ไม่มีที่ยืนในการทำงานเพราะฉะนั้นณวันนี้เดียคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะกลับมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ได้มันคงไม่ใช่ความสำเร็จของเดียเพียงแค่คนเดียวหรือว่าความสำเร็จของเพียงแค่เลขาธิการพรรคหรือกระทั่งเพียงแค่กลุ่มผู้บริหารพรรคเพียงอย่างเดียวแต่ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องเกิดจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนความร่วมมือของสมาชิกพรรคความร่วมมือของสาขาพรรคทุกๆคนนะคะในการที่จะต้องร่วมมือกันทำงานแล้วก็กลับมาฟื้นฟูอุดมการณ์ของพรรคให้กลับมามั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้เดียเลยไม่ยังไม่เสนอรายชื่อทีมงานนะคะกำหนดออกมาเป็นเหมือนในทุกๆครั้งที่ผ่านมาในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพราะว่าเดียอยากจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายอย่างที่ได้เรียนไว้ก็คือว่าเราไม่ได้เลือกคนว่าคุณเป็นฝั่งของใครความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและสิ่งสำคัญที่สุดปณิธานของเดียก็คือในการที่เดียมาทำการเมืองเดียอยากทำการเมืองที่ก้าวข้ามเรื่องของระบบอุปถัมภ์เดียอยากให้การเมืองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นภายในพรรคไปจนถึงการเมืองใหญ่คือการเมืองที่เลือกคนด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศในโอกาสข้างหน้าค่ะ